Goku Ultra Instinct เวอร์ชั่น 2.0 จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวบอกก่อนว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยผมตั้งให้เองนะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลซูเปอร์ทั้งหลายและสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงประเด็นของดราก้อนบอลซูเปอร์มังงะตอนที่59กันเลยนะครับแล้วก็หลักๆเลยที่จะพูดก็คือการที่โกคูนะครับพัฒนาการเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับข้ามไปอีกขั้นนึงแล้วนะครับซึ่งมันเป็นการผสมผสานระหว่างเทคนิคการต่อสู้นะครับแล้วก็วิชาของพระเจ้านะครับจะเรียกได้ว่าเป็นอัลตร้าอินสติ้งเวอร์ชั่น 2.0 เลยก็ว่าได้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอโทษทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับที่ผมไม่ได้ทำตัวเต็มของดราก้อนบอลตอนที่59นะครับให้ทุกคนได้รับชมเนื่องจากว่าแม่ของผมนะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้มีเวลามากเพียงพอในการที่จะแปลนะครับแล้วก็ทำคลิปไว้นะครับคือก่อนหน้านี้ที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่สต็อกไว้ทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนนี้นะครับแม่ของผมเนี่ยก็สบายดีแล้วนะครับวิ่งได้นะครับอย่างคนดูดม้าเลยก็คือตอนนี้แข็งแรงมากๆก็เลยกลับมาทำคลิปใหม่กันอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นของโกคูอัลตร้าอินสติ้งเวอร์ชั่น 2.0 นะครับที่ผมตั้งให้เลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างต้องขอย้อนความหลังเล่าความเดิมก่อนละกันสำหรับโกคูอัลตร้าอินสติ้งเราจะเห็นได้นะครับในศึกประชันพลังที่โกคูนะครับมีความเร็วในการโจมตีความเร็วในการตั้งรับและมันจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันแรกนะครับก็คือจะเรียกว่าเวอร์ชันลางก็ได้นะครับก็คือโกคูหัวดำนะครับในเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชันนะครับที่โกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แต่ว่ายังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่เพอร์เฟกต์ส่วนร่างที่มันสมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกต์นะครับก็คือเป็นโกคูอัลตร้าสติงหัวเงินแต่ในศึกประชันพลังนะครับโกคูเป็นได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ยังถือว่าไม่เพอร์เฟกต์ 100% เพราะว่าโกคูเนี่ยดันไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสภาวะนั้นได้นะครับแบบเต็มตัวนะครับก็คือไม่สามารถอยู่ได้ตลอดเวลาไม่สามารถเข้าออกได้นะครับตามที่ใจตัวเองต้องการเออแต่เดี๋ยวก่อนผมลืมพูดไปนะครับสำหรับใครที่ท้วงติงมาในคลิปที่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยเขามีชื่อร่างของโกคูนะฮะเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็คือร่างนำใจกายนำจิตแล้วให้พี่เนี่ยปรับปรุงในการพูดด้วยผมต้องขอยอมรับตามตรงเลยแหละครับว่าอยากจะพูดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันพูดยากซะเหลือเกินก็เลยขอพูดว่าเป็นร่างโกคู UI หรือไม่ก็สุดยอดสัญชาตญาณละกันเพราะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็เข้าใจนะครับกับความหมายที่ผมได้พูดไปก็เป็นว่าใครจะพูดอะไรนะครับผมไม่ว่าเลยนะใครจะคอมเมนต์ว่าชื่อร่างไอ้นู้นไอ้นี้ก็ได้นะครับขอแค่เข้าใจตรงกันเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะฮะผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะสำหรับการหาทางออกตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับไปพูดกันต่อเลยคือตรงเนี้ยตอนแรกกะพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วแต่ลืมโอเคงั้นเดี๋ยวเรานะครับจะไปพูดถึงโกคู UI เวอร์ชั่น 2.0 กันดีกว่าโดยโกคูนะครับเขาก็ฝึกซ้อมอย่างหนักเลยเพื่อต้องการนะครับจะล้มโมโรให้ได้โดยเขามีคีย์หลักอย่างเดียวก็คืออย่าให้เจ้าโมโรสามารถดูดพลังของเขาไปได้และอีกหนึ่งคีย์หลักเลยก็คือนะครับเขาต้องการไปสู่หนทางการเป็นอัลตร้าสติงให้ได้นะครับเพราะคิดว่าหนทางนี้ก็คงจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการต่อกรกับเจ้าโมโรซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเราก็ยังมองภาพไม่ค่อยออกว่าเฮ้ยอัลตร้าสติงเนี่ยมันจะจัดการโมโรได้ยังไงเมื่อเจ้าโมโรนะครับมันสามารถดูดพลังของผู้ใช้คนนั้นได้โดยตอนแรกพวกเราก็คิดว่าหรือว่าอัลตร้าสติงเนี่ยมันเป็นร่างที่แบบไม่ได้มีพลังอะไรมากมายแต่ว่าเน้นความเร็วเน้นการโจมตีโดนอะไรหรือเปล่านะครับโกคูเลยไปฝึกให้ได้แต่เป็นอันว่านะครับก็ได้มีการเฉลยแบบเต็มๆนะครับในดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนนี้เนื่องจากว่าโกคูนะครับเขาใช้พลังต่อยของเขาเนี่ยเป็นแรงลมในการโจมตีใส่ศัตรูซึ่งจริงๆแล้วนะครับการใช้อันนี้เนี่ยมึงเคยมีมาแล้วนะครับในดราก้อนบอลในศึกชิงเจ้ายุทธภพในการที่ใช้นะครับในการต่อสู้และอันนี้นะครับก็กลับมาใช้ใหม่อีกหนึ่งครั้งแต่การใช้แรงลมครั้งนี้นะครับเป็นการใช้นะครับเพื่อโจมตีใส่เจ้าโมโรเพราะว่าเขานะครับไม่ต้องการสัมผัสตัวของเจ้าโมโรเลยหากโกคูนะฮะสัมผัสตัวของเจ้าโมโรไปแล้วก็จะถูกดูดพลังซึ่งก็ดูเหมือนว่านะครับมันก็ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เพอร์เฟกต์เลยเพราะว่าโกคูนะครับที่เป็นร่าง UI เวอร์ชันไม่สมบูรณ์แบบนะครับก็คือเป็นเวอร์ชันที่แบบมันกำลังจะไปสู่ UI ร่างสมบูรณ์แล้วแต่ยังไปไม่ถึงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเวิร์กนะครับในการจัดการเจ้าโมโรนะครับแต่ว่าโกคูเนี่ยดันมีฐานข้อมูลเก่านะครับที่ว่าโมโรเนี่ยเก่งระดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าโมโรเนี่ยที่มันไปดูดกลืนดวงดาวนะฮะมาทั้งจักรวาลแล้วเจ้านี่เนี่ยมันดันหัวสัตว์รัสเซียไซบีเรียไปมากกว่าเดิมนะครับเกินกว่าที่โกคูคิดนะครับเมื่อเจ้าโมโรเนี่ยก็คือมีพลังแฝงของตัวเองในการเพิ่มพลังนะครับจึงทำให้ความเร็วของมันและการโจมตีของมันนะครับก็เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นและอีกทางนะครับโกคูเขายังมีจุดอ่อนอยู่ก็คือเขายังไม่สามารถเป็นโกคู UI เวอร์ชันสมบูรณ์แบบได้จึงทำให้เวอร์ชันที่เขาเป็น
ันอยู่ในตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถหลบและโจมตีเจ้าโมโรได้แต่พลังมันก็ถดถอยนะครับแล้วก็เปลืองพลังของผู้ใช้มากๆด้วยจึงทำให้นะครับหากยื้อการต่อสู้นี้ไปอีกนานๆนะครับโกคูเนี่ยก็คงจะพ่ายแพ้โมโรอย่างแน่นอนแต่ว่านะครับจากคำพูดเล่าอ้างของโกคูนะครับไม่รู้จะโมหรือเปล่านะพี่แกเนี่ยยังมีพลังอีกก๊อกนึงซึ่งไอ้ก๊อกนี้เนี่ยจะมีพลังที่มันสูงกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับในการใช้นะครับในการต่อสู้นะครับกับเจ้าโมโรซึ่งมันก็คงจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โกคูนะครับสามารถเป็น UI นะครับร่างหัวเงินร่างเพอร์เฟกต์ให้ได้แต่ว่านะครับมันจะทำให้โกคูเนี่ยเขานะครับจะไม่ได้มีสมดุลในการต่อสู้เลยจึงทำให้พลังของเขารากฐานของเขานะครับมันจะไม่แน่นนะครับเหมือนที่เป็น UI หัวดำแต่มันเป็นการเสี่ยงนะครับที่คุ้มค่าเพราะหากยื้อเวลาไปแล้วก็คงจะไม่สามารถจัดการนะครับเจ้าโมโรให้ได้ซึ่งตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปแหละครับว่ามันเป็น UI ร่าง 2.0 ก็คือเป็นร่างที่ทำมาเพื่อจัดการโมโรเท่านั้นก็คือการใช้แรงลมในการโจมตีและก็อีกอย่างนึงเลยนะครับมันเป็นการที่ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วแหละครับว่าต่อไปนี้ดราก้อนบอลนะครับการที่จะเป็นร่างต่างๆหรือว่าการใช้นะครับเทคนิคในการต่อสู้ต่างๆนะครับมันจะทำมาเพื่อจัดการศัตรูนะครับบุคคลนั้นๆเท่านั้นเองแต่อีกสิ่งนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจเลยก็คือการที่โกคูเนี่ยจะเป็น UI นะครับร่างหัวเงินหรือร่างเพอร์เฟกต์ได้มันจะยังใช้เทคนิคเดิมไหมในการใช้แรงลมนะครับในการโจมตีเพราะหากใช้เทคนิคเดิมแล้วนะครับมันจะดูซ้ำไปหน่อยหรือเปล่าถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นร่างเพอร์เฟกต์ร่างที่สมบูรณ์กว่านะครับแต่เชื่อว่าแฟนดราก้อนบอลก็คงอยากเห็นอะไรนะครับที่มันใหม่กว่าเดิมนะครับกับเทคนิคการต่อสู้ใหม่ๆครั้งนี้แต่แน่นอนแหละว่าในตอนจบนะครับของดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่59ล่าสุดนี้นะครับมันก็ได้มีการเปิดไว้ว่าโกคูนะครับเขาจะใช้พลังที่เต็มที่ในการต่อกรนะครับกับเจ้าโมโรซึ่งมันจะเป็นอะไรที่มันเสี่ยงนะครับในการที่ทำให้ร่างกายของเขาพลังของเขาจะไม่สมดุลซึ่งตรงนี้ผมก็รู้สึกสงสัยหรือว่าจะเป็นการโจมตีนะครับที่แบบโจมตีแบบครั้งเดียวแรงๆเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้แรงลมก็คือแบบว่าเน้นโจมตีทีเดียวเพื่อให้เจ้าโมโรนะครับจอดในการต่อสู้เลยซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้จริงๆนะครับมันก็คงจะเป็นขุมกำลังชั้นดีเลยนะครับของโกคูในการจัดการเจ้าโมโรหรือว่าศัตรูนะครับที่มันร้ายกาจต่อไปในอนาคตและตอนนี้นะฮะเราจะเห็นได้ว่าโกคูนะครับจะสามารถพัฒนา UI นะครับร่างหัวดำของเขาโดยการที่เขาเนี่ยสามารถเปิดปิดสวิตช์ในการเป็นได้แล้วนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับต้องไปลุ้นให้ไอ้บ้าที่ไหนนะครับโจมตีตนเองและตนเองนะครับจะเป็น UI ให้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเหลือแค่ร่างหัวเงินเท่านั้นที่โกคูนะครับจะต้องไปสัมผัสจะต้องไปให้ถึงนะครับร่างหัวเงินที่สามารถไป 100% ได้นะครับตามที่แฟนๆดราก้อนบอลเนี่ยต้องการกันอยู่อ่ะแล้วก็ไหนๆแล้วนะครับก็พูดถึงโกคูแล้วก็ขอพูดถึงเบจิต้านิดนึงละกันเนื่องจากว่าเบจิต้าตอนนี้นะครับเขาไม่ได้ฝึกนะครับไปในทิศทางเดียวกับโกคูเขาไม่ต้องการเป็น UI แล้วนะครับเพราะว่าแม่งยากเกินไปสำหรับเบจิต้าแต่เขานะครับไปฝึกนะครับทางด้านพลังจิตการควบคุมพลังการเมเนจพลังอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันจะใช้เทคนิคเหมือนโกคูไหมแต่ว่าไม่ได้เป็น UI นะครับก็คือใช้แรงลมในการโจมตีหรืออาจจะเป็นการยิงพลังนะครับที่ใหญ่และมหาศาลนะครับในการโจมตีเจ้าโมโรก็เป็นไปได้แต่อย่าลืมนะครับว่าการโจมตีแบบนั้นนะครับโมโรสามารถดูดกลืนพลังได้นะครับเป็นนั้นว่าเบจิต้าที่ฝึกมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเปล่าประโยชน์หรือเปล่าจึงทำให้นะครับจุดการต่อสู้นี้มันก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับว่าเบจิต้าจะเป็นกุญแจสำคัญจริงหรือไม่ในการเผด็จศึกนะครับในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าดราก้อนบอลเนี่ยมันโอกาสยากเหมือนกันนะที่จะเปลี่ยนบทพระเอกนะครับหลังจากที่เคยแป๊กมาแล้วนะครับจากโกฮังการที่จะให้เบจิต้านะครับขึ้นมานำนะครับในการจัดการเจ้าโมโรได้เนี่ยมันก็จะเป็นจุดเสี่ยงน่าดูเหมือนกันแต่ก็เชื่อเลยแหละครับว่าหากเบจิต้านะครับขึ้นมานำได้ก็น่าจะเป็นบทบาทใหม่ๆที่แฟนดราก้อนบอลหลายคนนะครับเฝ้ามองแล้วก็เฝ้ารอนะครับในการรับชมการต่อสู้ครั้งนี้อยู่ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการพูดคุยนะครับสำหรับโกคูเวอร์ชั่น 2.0 นะครับหรือจะเรียกเวอร์ชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับว่าเอ้ยไอ้เวอร์ชันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันที่ถูกสร้างมาเพื่อจัดการเจ้าโมโรเท่านั้นซึ่งในอนาคตนะครับหากเจอกับศัตรูคนใหม่นะครับก็คงจะไม่ใช้แรงลมในการโจมตีแบบนี้หรอกอันนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันเฉพาะกิจในการต่อสู้นะครับเดี๋ยวแฟนดราก้อนบอลเนี่ยก็รอดูแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับช่วงนี้เนี่ยก็พยายามเก็บเวลนะครับเกี่ยวกับดราก้อนบอลผมพยายามไปอ่านดราก้อนบอลเก่าๆพยายามแบบว่าทำความเข้าใจนะครับเรื่องราวต่างๆเพื่อนำเสนอทุกคนนะครับก็คือแบบว่าให้มันดียิ่งขึ้นเพราะไม่อยากจมอยู่ที่เดิมนะครับไม่อยากแบบว่าเอ้ยทำอะไรซ้ำๆนะครับเรื่องราวเก่าๆซ้ำๆอยากมีอะไรใหม่ๆนะครับมานำเสนอทุกคนขอทุกคนนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ด้วยละกันและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไปด้วยละกันบอกว่าช่องของเราตอนนี้ได้เปลี่ยนแนวทางไปแล้วนะครับไม่ได้ทำแค่ดราก้อนบอลจะทำทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับโชเนนจัมป์หรือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะมีการ์ตูนอื่นบ้างแหละแต่ว่าหลักๆนะครับก็จะเป็นโชเนนจัมป์อย่างเดียวก็คือดราก้อนบอล My Hero
คนเดเมียเดี๋ยวจะเริ่มทำแล้วนะคิมิสึโนะยายบะถึงแม้ว่ามันจะจบแล้วนะครับแต่เราก็จะทำอยู่นะหรือจะเป็นวันพีชนะครับทุกสิ่งทุกอย่างพวกนี้นะครับจะทำให้ทุกคนได้รับชมนะครับแบบจัดเต็มอย่างแน่นอนอย่าลืมในการกด Subscribe และกดกระดิ่งสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ